ซ่อมดันไมค์เชฟอาวิโอของคุณพี่โอมนะครับพี่โอมส่งมาด้วยอาการเข็มน้ำมันกับเข็มความร้อนใช้งานไม่ได้นะครับรุ่นนี้เจอบ่อยๆนะครับเข็ม2เข็มนะครับที่ใช้งานไม่ได้ก็คือเข็มความร้อนกับเข็มน้ำมันนะครับใช้งานไม่ได้เลขสะสมระยะทางอยู่ที่93,287นะครับ0โวลต์นะครับและก็0โวลต์ไม่มีไฟเลยนะครับเข็มนี้ใช้งานไม่ได้ไม่แปลกครับเข็มนี้นะครับสวัสดีครับเจอกันกับผมช่างพงสำหรับวันนี้เรามาซ่อมดันไมค์เชฟอาวิโอของคุณพี่โอมนะครับพี่โอมส่งมาด้วยอาการเข็มน้ำมันกับเข็มความร้อนใช้งานไม่ได้นะครับรุ่นนี้เจอบ่อยๆนะครับเจอบ่อยมากอาการคือเข็มน้ำมันกับเข็มความร้อนใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันนะครับเมื่อต่อขาจ่ายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายของผมแล้วจะประมาณไหนนะครับคุณพี่โอมและท่านผู้ชมไปรับชมกันมาดูกันนะครับคุณพี่โอมผมได้ต่อขาจ่ายไฟเข้าแหล่งจ่ายแล้วนะครับเปิดสวิตช์กันเลยนี่ครับเข็ม2เข็มนะครับที่ใช้งานไม่ได้ก็คือเข็มความร้อนกับเข็มน้ำมันนะครับใช้งานไม่ได้เลขสะสมระยะทางอยู่ที่93,287นะครับแล้วก็ทิป A อยู่ที่ 3,287.5 กิโลเมตรครับทิป B ก็อยู่ที่ 3,287.5 กิโลเมตรคงกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะถอดเมนบอร์ดมาวัดไฟกันนะครับระหว่างเข็มน้ำมันกับเข็มความร้อนนะครับว่าจะประมาณไหนยังไงไปทำกันครับมาดูกันนะครับคุณพี่โอมผมได้ถอดเมนบอร์ดมาแล้วครับเดี๋ยวเราวัดไฟกันเปิดสวิตช์นะครับวัดไฟจากตำแหน่งขาเข้าตำแหน่งนี้นะครับ 11.09 โวลต์และก็ออกมา5โวลต์นะครับวัดไฟเกตเขตนี้ 4.8 โวลต์นะครับและก็ 0.16 โวลต์นะครับ0โวลต์ครับและก็0โวลต์ตำแหน่งนี้0โวลต์ครับและก็0โวลต์0โวลต์นะครับและก็0โวลต์ไม่มีไฟเลยนะครับเขตนี้ใช้งานไม่ได้ไม่แปลกครับเขตนี้นะครับ0โวลต์ครับและก็0โวลต์มาดูกันนะครับคุณพี่โอมผมได้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดใหม่แล้วนะครับเปิดสวิตช์กันเลยแต่เราจะวัดไฟนะครับวัดไฟจากตำแหน่งขาเข้าตำแหน่งนี้เลยนะครับ 11.08 โวลต์และก็ออกมา5โวลต์นะครับวัดไฟเกตเลย 4.8 โวลต์ครับ 0.169 โวลต์และก็0โวลต์0โวลต์นะครับตำแหน่งนี้นะครับที่ไม่มีไฟเลยเมื่อกี้0โวลต์นะครับแล้วก็0โวลต์ 4.8 โวลต์นะครับแล้วก็0.163 โวลต์นี่ครับโอเคนะครับมีไฟมาแล้วเขตนี้เลยนะครับ0โวลต์นะครับแล้วก็0โวลต์ 4.8 โวลต์ตอนนี้ไม่มีคำสั่ง CPU นะครับเมื่อกี้นี้มีมาแล้วนะครับ 0.162 โวลต์โอเคแล้วนะครับเขตนี้นะครับ 0.15 โวลต์แล้วก็ 4.8 โวลต์0โวลต์0โวลต์โอเคนะครับใช้งานได้ปกติแน่นอนโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะใส่เข็มนะครับเทสดูก็เข็มกลับมาหรือเปล่านะครับมีไฟมีคำสั่งก็ต้องกลับมาที่ผมเสียบไว้นะครับโอเคตำแหน่งนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ก่อนครับโอเคนะครับปิดสวิตช์ปลั๊กเลยนะครับปลั๊กเข็มโอเคเปิดสวิตช์นะครับเข็มต้องกลับโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปประกอบทั้งหมดกันเลยนะครับไปทำกันมาดูกันนะครับคุณพี่โอมผมได้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดใหม่แล้วนะครับทีนี้ผมปรับเข็มขึ้นไปไว้ด้านบนนะครับเมื่อผมเปิดสวิตช์กุญแจเปิดสวิตช์ไฟนะครับตอนผมเปิดสวิตช์ไฟเนี่ยเปิดสวิตช์ไฟแล้วเข็มต้องกลับมานะครับเปิดกันนี่นะครับเข็มกลับมาแล้วนะครับใช้งานได้แน่นอน 100% นะครับ
เนี่ยมาดูกันนะครับในส่วนอื่นก็จะเป็นเลขสะสมออดิโอสะสมระยะทางนะครับอยู่ที่ 93,287 กิโลเมตรคงเดิมครับทริป A อยู่ที่ 3,287.5 กิโลเมตรคงเดิมทริป B ก็อยู่คงเดิมนะครับ 3,287.5 กิโลเมตรนะครับเข็มผมแอดจัดให้ตรงแล้วครับใช้งานได้ปกติครับของคุณพี่โอมสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงศ์ในทำคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่โอมนะครับที่ไว้วางใจส่งเรือนใหม่มาให้เราดูแลกันคุณพี่ส่งมาจากต่างจังหวัดนะครับขอบคุณมากๆครับและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียบางต้นมีช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทร ID LINE ผมวิ่งอยู่บนคลิปเลยร้านผมมี2สาขานะครับสาขา1อำเภอบ้านนาเดิมสาขา2อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับและคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ